เช็คความพร้อมแล้วให้สัญญาณบุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายเกมได้อยู่เออร์เนสโตยอดเข้าไปลูกนี้แล้วก็ได้ยิงคาริคารีโอ้โห 1-0 เลยครับแต่ว่ามีธงธรเปิดซ้ายเข้ามาลูกนี้ได้มงสุภชัยโอ้โหชนเสาสัมมาอีกทีนึงก็เรียบร้อยเลยครับสุภชัยโอ้โหธีรธรเปิดจังหวะเดียวมาเอาแล้วครับอื้อหือเกี่ยวมาแล้วก็ได้ยิงครับสัสลักโอ้โหเข้าเลย0เลยครับแหมบอลเหมือนไม่แรงแต่นะครับเอาครับมาดูครับว่าผู้ตัดสินจะว่ายังไงหลังจากที่ได้ไปเช็คกับ VAR แล้วให้เป็นประตูลากตัดเข้ามาบิโซลี่ไหลต่อมาจังหวะนี้โบไลเอสได้ยิงโอ้โห 3-0 ครับแบบนี้จบเลยครับโอ้โหชุลิกอร์โมราเอสจบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะนครปฐมยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ0นะครับโอ้ก็บุรีรัมย์ครับได้ประตูจากสุภชัยนะครับสัสลักแล้วก็ปิดท้ายลูกที่3จากคีกอร์โมราเอสนะครับในนาทีที่ 90+2 ครับทำให้จบเกมบุรีรัมย์ชนะ 3-0 ครับทำสถิติชนะรวด5เกม